สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำผัดพริกถั่วโบโลน่าค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ทำการหั่นถั่วฝักยาวก่อนเลยค่ะวันนี้พี่การใช้ถั่วฝักยาวประมาณสัก300กรัมนะคะหั่นเป็นท่อนๆก็ประมาณยาวก็สักประมาณหนนิ้วนะคะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ชามพักเอาไว้ค่ะต่อมานะคะ พริกชีฟ้าสีแดงเราใช้หนึ่งเม็ดเราก็ซอยเฉียงๆนะหรือเพื่อนๆจะทําเป็นแบบเส้นๆก็ได้เอาเม็ดออกก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะซอยเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมานะคะใบมะกรูดค่ะใช้ใบมะกรูดประมาณ10บถึงสิบใบนะหรือว่าชอบออมากกว่านี้ก็ใส่ได้แต่วันนี้พี่การใช้ ใบมะกรูดของที่สวนพี่การใบจะเล็กนะตามธรรมชาติของเขาใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมานะคะเป็นโบโลน่าค่ะพี่การก็ซื้อมาจากเซเว่นั่นแหละเราก็หั่นเลยค่ะตามยาวของเขานะถ้าเราหั่นเป็นเต่าก็จะดูเล็กไปอันนี้วันนี้พี่การใช้เป็นรสพริกนะเพิ่มฟวร,รมแซ่บหนึ่งหอก็ประมาณร้อยสามสิบห้ากร,รัมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะที่มีการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมเรียบร้อยอยู่ใต้คลิปนะคะไปลองทําดูค่ะก็มีถั่วฝักยาว300กรัมนะคะเราล้างตามฝักสองสารอบแล้วก็แช่น้าไว้ก่อนจะได้สดๆต่อมานะคะโบโลน่าค่ะ,ะหนึ่งห่อค่ะพริกแกงคั่วนะคะประมาณ80กรัมนะคะ ใบมะกรูดฉีกประมาณสิบถึงสิบห้าใบค่ะพริกชีฟ้าสีแดงหนึ่งเม็ดนะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชานะคะซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วเราก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะผัดถั่วโบโรนาของเราก็ครบเรียบร้อยนะคะ ไปการได้ตั้งน้ําเดือดนะแล้วก็เอาถั่วฝักยาวต้มก่อนค่ะหรือลวกหรือเขาเรียกว่าลวกนะ<ๆ>เขาจะได้เขียวถึงเวลาเวลาเราผัดโบโลน่าเขาจะได้ผัดง่ายประมาณนี้นะแล้วเราก็ยกออกจากเตานะคะเราแช่น้ําไว้ก่อนเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงขั่วหรือพริกแกงเผ็ดของเราลงไปผัดให้สุกหอมก่อนค่ะ,อะพอเราผัด พริกนะคะแกงคั่วให้สุกหอมนะคะแล้วเราก็ใส่โบโลนาของเราลงไปผัดต่อได้เลยค่ะความแซ่บอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะใส่เลยค่ะถั่วฝักยาวค่ะถ้าเขาแห้งเกินไปนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะหรือน้ำซุปนะคะแล้วแต่เลยค่ะใส่เลยค่ะ,ะน้ำมันหอยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะ แล้วก็สีอิ๊วขาวค่ะตัดด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะไม่งั้นก็เราก็จะเค็มโดดเกินไปนะคะล้าก็ใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยนะคะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็ผัดนะคะให้เครื่องปรุงเข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสดูเอารสที่เราชอบอันนี้จะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะเพราะว่าถั่วเขาสุกแล้วนะคะเพื่อนๆ ผัดอีกนิดหน่อยเราก็ใส่พริกสีแดงชีฟ้าสีแดงของเราลงไปนะคะตามด้วยใบมักกูดฉีกค่ะจัดการนะคะผัดคลุกเข้าให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบกระเด็นกระดอนโอ้หน้าทานไหมคะเพื่อนๆคะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยคะ่ะเห็นไหมคะเมนูง่ายๆแป๊บเดียวเตรียมวัตถุดิบพร้อม เดียวก็ได้ทานแล้วค่ะเรือจะเรียกเมนูนี้ว่าเป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นก็ได้นะคะอะไรมีตู้เย็นเราก็ใส่ลงไปเมนูไม่ถึงร้อยบาทของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดถัว่วโบโบรนาของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะ